และนี่คือโฉมหน้าใหม่ล่าสุดของ Powwow Joe Lyon พร้อมทำตลาดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำสัญญาที่ผู้บริหารได้กล่าวเอาไว้ว่าในปีนี้ Great Wall จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด4รุ่นและนี่คือรุ่นที่3และเป็น SUV รุ่นที่2ของ Great Wall ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยครับมาดูกันว่าเจ้าJoe Lyon นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างจุดแรกคือดีไซน์ทั้งหมดอย่างที่หลายคนทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าJoe Lyonนั้นเปิดตัวในประเทศจีนแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีนะครับยอดขายที่จีนนะเดือน1ถึงเดือน8ใช้เวลา8เดือนขายไปแล้ว 40,000 คันแต่ในประเทศไทยจะไปถึงยอดนั้นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ง่ายๆตัวนี้หน้าตาเปิดมาแตกต่างจากตัวที่จำหน่ายในประเทศจีนนะครับนี่เป็นครั้งแรกในโลกสำหรับเวอร์ชั่นไฮบริดของJoe Lyonหน้าตาเปลี่ยนเลยไม่เหมือนกับที่ประเทศจีนนะครับต่างกันตรงไหนอย่างไรบ้างกระจังหน้าชุดนี้เลยครับนี่คือหน้าใหม่ที่สุดสำหรับตัวเวอร์ชันไฮบริดนะครับชุดไฟหน้าตัวนี้ก็จะไม่เหมือนที่จีนจะคล้ายคลึงแต่ตัวนี้เป็นเบ้าเดียวแล้วก็เบ้าใหญ่เป็นไฟแบบฟูล LED นะครับมีลำแสง3จุดตรงนี้ไม่ต้องบอกนะถ้าเป็นลำแสง3จุดเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของแบรนด์เยอรมันนั่นเองนะครับและดีไซน์ที่ผมชอบมากๆนั่นคือตรงนี้ครับ Daytime Running Light เฮ้ยเนี่ยมาเป็นแสงอย่างนี้ไม่รบกวนสายตาแล้วมันดูเด่นมากๆครับให้ความรู้สึกที่มันเป็นรถไฟฟ้านะจริงๆสีฟ้าไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าใส่มาก็โอเคอ่ะให้บ่งชี้ให้รู้ว่านี่คือหนึ่งในรถไฟฟ้าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั่นเองนะครับมาหลายคนอาจจะถามเรื่องราคายังไม่เปิดเผยในตอนนี้นะตามสไตล์ของ Great Wall นะครับมาดูเฉพาะตัวรถกันก่อนในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ชื่อว่า Raymond ซึ่งเขาใช้อยู่ในรถไม่ว่าจะเป็น Haval S6 ไม่ว่าจะเป็น Aura Goodcat ด้านหลังเนี่ยนะฮะผมใช้คำว่ามันเป็นไฟ LED นะแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยดูไปดูมามันจะคล้ายเกล็ดงูบางคนชอบบางคนไม่ชอบอันนี้แล้วแต่เลยแต่ผมว่าเฮ้ยมันดีในแง่ของการเสริมความปลอดภัยถ้าคุณขับมาต่อให้ไม่เปิดไฟนะมันจะเป็นเหลี่ยมสะท้อนที่ให้คันอื่นมองเห็นได้ง่ายเราจะปลอดภัยนะครับส่วนในแง่ของดีไซน์อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยคนชอบก็จะบอกว่าสวยฉันแฮปปี้บางคนไม่ชอบก็จะบอกว่าทำไมมันขี้เหร่จังอันนี้เราไม่วิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องนานาจิตตังแล้วแต่คุณเลยคุณชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าในแง่ของความปลอดภัยผมบอกเลยอย่างนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับใส่มาค่อนข้างดีเลยมีคล้ายๆ Deep User ดีไซน์มันคล้ายแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเด่นในแง่ของการรีดลมครับทําให้ตัวรถนั้นไม่ค่อยใช้คําว่าทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับทางด้านหลังนี่เบาะหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเผยความลับทั้งหมดให้อาจจะสั้นๆกระชับนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าเก็บตรงนี้มันจะดูเรียบร้อยแล้วก็เบาะเนี่ยพับง่ายนะครับอาจจะไม่มีในส่วนของมือจับที่จะดึงให้เขากลับมาได้แต่ว่าเวลาผลักออกไปเนี่ยง่ายครับตัวนี้ก็ออกมาง่ายครับไม่มีอะไรแค่นี้เองชิ้นส่วนนี้แล้วก็ใต้นี้มีอะไรอยู่มีแบตเตอรี่ไม่มียางอะไรนะครับแล้วก็จะมีชุดซ่อมยางอยู่นี่ถามว่ามันง่ายยังไงก็ง่ายอย่างเงี้ยฮะนี่ให้ดูเลยเปิดให้ดูครับหยิบออกมาการเซอร์วิสแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังไม่ได้อยู่ด้านหน้าและนี่คือตัวแบตสำหรับระบบไฮบริดอย่าไปยุ่งกับมันนะครับตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับมันตัวที่เราจะเปลี่ยนมีแค่ตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาไว้วางตรงนี้ไม่เสียพื้นที่ในการใช้สอยแต่ประการใดนะครับตรงนี้เป็นโบเวอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดอากาศดูดแอร์เย็นดูดเพื่อระบายความร้อนซึ่งจะเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้งาน
ตัวรถยนต์นั่นเองนะครับเฮ้ยดีไซน์ดีผมบอกเลยเก็บให้เขานิดนึงนะครับเอาละฝาท้ายไม่มีระบบไฟฟ้านะตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวท็อปเขายังไม่ได้บอกรายละเอียดนะส่วนรุ่นย่อยต่างๆผมว่ามีไม่ต่ำกว่า2รุ่นน่าจะมี3รุ่นอ่ะเดาไว้แต่คันที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับไม่เป็นไฟฟ้าไปกันไวๆเฮ้ยด้านหลังมีนี่เฮ้ยชอบเฮ้ยทีเด็ดอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นตัวรีดอากาศนะครับเป็นสปอยเลอร์หลังเฮ้ยให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตอ่ะคือจริงๆมันเอาไว้โหนก็ได้ถ้าคุณมีลูกให้ลูกโหนอย่าผมล้อเล่นถ้าลูกคุณโหนเนี่ยอาจจะหักได้นะเฮ้ยแต่ดีเป็นดีไซน์ที่ดีทีเดียวมาพาไปดูเครื่องยนต์นะครับก่อนที่เราจะจบด้วยภายในนะภายในนี่คือไฮไลท์แต่เดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Haval S6 นะครับแต่ว่ามีการปรับจูนพละกำลังใหม่นะครับพละกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่370เทียบกับเจ้า Haval S6 นั้น Haval S6 นั้นพละกำลังรวมอยู่ที่243แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่530ก็ถือว่าย่อหย่อนกว่าการลงไปพอสมควรแต่มันจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอตอนขับอีกทีนึงระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติไม่ใช่ CVT เป็นเกียร์พิเศษซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกครั้งหนึ่งแต่ลักษณะการทำงานเหมือน Haval S6 นะครับเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดในส่วนของตอนที่เราได้ทดลองขับนะครับมีอะไรน่าสนใจในส่วนของตัวเครื่องยนต์บ้างดูมันง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่ประการใดเลยครับเปิดมาเนี่ยเฮ้ยผมชอบมีทำโชคให้ด้วยนะพอแบตเตอรี่แบบ12โวลต์ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ง่ายดีตัวชุดนี้เป็นชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับบอกไว้ก่อนเขาจะมีตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนและก็มีในส่วนของตัวเจเนเรเตอร์แยกต่างหากออกจากกันก็คือช่วยให้ในแง่ของการทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประมาณนี้ทางเลือกเดียวไฮบริดและนี่คือครั้งแรกของโลกในส่วนของตัวไฮบริดนะครับพาไปดูภายในนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็ว่าได้อ๋ออีกจุดหนึ่งการมีตรงนี้นี่นะฮะเท่าที่ผมดูตรงนี้นี่คืออะไรคือตัวเรดาร์นั่นหมายความว่าคันนี้มี Adaptive Cruise Control ด้วยรวมไปถึงการมีกล้องอยู่ข้างหน้าตรงนี้แปลว่าอะไรระบบ ADAS ระบบเสริมความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ในเจ้า Haval S6 นั้นจะอยู่ในเจ้าตัว Jorion ด้วยอาจจะมีบางฟังก์ชันที่หายไปบ้างอันนี้เราก็ต้องยอมรับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นรถที่ไซส์เล็กกว่ากันและแน่นอนว่าราคาก็จะย่อหย่อนลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังบอกไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ให้ผมเดาไหมตอนท้ายรอดูมาภายในนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดคือผมเปิดมาครั้งแรกเนี่ยโหโคตรว้าวอ่ะว้าวจริงเฮ้ยผิวสัมผัสหน้าจับนี่คือโดนใจมากถูกจริตมากเฮ้ยแบบมันใช่อ่ะดีไซน์นี่ไม่ต้องพูดถึงชอบเลยตรงนี้วางมือถือได้ออกแบบมาสำหรับโอ้โหเราใช้มือถือเป็นประจำอยู่แล้ววางปุ๊บมันลงล็อกพอดีนะครับไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ที่มองไม่เห็นตรงนี้นี่คือที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์เจอร์พวงมาลัยไซส์ก็ค่อนข้างใหญ่แต่หนังเนี่ยดีมากจับแล้วเนียนงานวัสดุต่างๆเนี่ยครับโหเนียนเลยจับแล้วมันนุ่มอ่ะมันไม่รู้สึกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นพลาสติกอ่ะมันเป็นวัสดุที่มีคุณภาพใช้คำนี้ได้แบบเต็มปากเต็มคำมากครับเนี่ยมาลองจับดูมาลองสัมผัสดูอ่ะลายมงลายไม้ต่างๆที่เขาใส่ให้มาเนี่ยเฮ้ยงานมันดีตัวเบาะนี่ไซส์ใหญ่
ปีกเหลือเลยคนไซส์ใหญ่นี่สามารถนั่งได้สบายสบายแล้วก็เบาะหนาบอกเลยนั่งแล้วรู้สึกหนารู้สึกว่ามันกระชับดีไซน์นี่ถูกใจคันนี้ถูกใจจริงเฮ้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในพาหนะของ The Avenger เลยนะหน้าจอตรงนี้ 12.3 นิ้วสเปคน่าจะเป็นสเปคเดียวกับตัว S6 ปุ่มต่างๆนี้ใช้งานง่ายเลยเขาไม่ได้ให้เรามาเขาไม่ได้ให้กุญแจเรามาคันนี้เพราะว่ามันเป็นการเปิดแบบ Sneak Preview จริงๆนะครับตัวหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบไม่มีอนาล็อกโผล่ขึ้นมาเลยข้อดีแน่นอนครับมันดูชัดเจนแล้วก็ดูทันสมัยแต่ข้อเสียแน่นอนมันบางครั้งอ่ะมันถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคันนี้เขามีรับประกันถ้าให้เดาเขายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการการเดาของผมก็คือเขาก็จะประมาให้การรับประกันเท่าเทียมกับตัวเจ้า Haval S6 อย่างแน่นอนเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันสักนิดนึงนะครับนี่ฮะคันนี้ต้องบอกว่าไซส์ของเขานั้นเทียบเท่ากับ Toyota Cross คือเสียบกลางระหว่าง HRV กับ CRV ไม่ได้ไซส์เนี่ยใหญ่กว่า HRV แต่เล็กกว่า CRV ใหญ่กว่า ZS แน่นอนนะครับใหญ่กว่า MG ZS แต่จะเล็กกว่า MG HS ก็ง่ายๆว่าถ้าตรงเป๊ะๆเลยคือ Toyota Cross นะครับเนี่ยมีที่วางแก้วเฮ้ยแข็งแรงนะเบาะหลังนั่งสบายครับมีช่องแอร์หลังมีช่อง USB 2ช่องนะครับเป็น USB A นะครับและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับสลูปตัวนี้เป็นพาโนรามิกกลาสลูปแต่ว่าเราเปิดตัวม่านตัวนี้ออกมาได้แล้วก็นอนชมดวงดาวนอนชมพระจันทร์ได้เวลาที่เราไปเที่ยวนะครับเห็นไหมไซส์มันประมาณนี้ส่วนตัวเบาะนั้นปรับมันไม่สามารถปรับเอนได้มันได้สุดแค่นี้ขาดไปเท่านั้นระบบเสริมความปลอดภัยมีแอร์แบ็กทางด้านหลังนี่นะฮะแอร์แบ็กเท่าที่ผมเห็นนะตรงนี้1 2 3 4 5 6มีไม่ต่ำกว่า6ใบแน่นอนนะครับสำหรับแอร์แบ็กนะมาสุดท้ายขออนุญาตเดาราคานะครับHaval Joleon จะมาด้วยกันกับ3ทางเลือกตัวท็อปสุดคันนี้ซึ่งน่าจะเป็นคันนี้นะราคาเริ่มต้นราคาน่าจะอยู่ที่ 999,000 บาทส่วนตัวรองท็อปตัวกลางอยู่ที่ 899,000 บาทและรุ่นเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 799,000 บาทส่วนราคาจะเป็นดังที่ผมคาดไว้หรือไม่ประการใดรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งของเจ้าโจไรออนนะครับส่วนการขายคาดว่าจะเริ่มในปีหน้าแต่วันนี้มันเป็นแค่การเปิดตัวแบบ Sneak Preview ให้ชมรถให้ชมรายละเอียดต่างๆที่เขาให้มาและผมบอกเลยว่าไซส์เนี้ยเฮ้ยมันว้าวมากๆมันน่าสนใจมากๆและถ้าราคาเป็นไปตามที่ผมคาดสะเทือนทั้งตลาดแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ